มีอยู่2อย่างพี่ถ้าไม่รอดก็พังคือขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณถ้าคุณแม้แต่สิ่งที่คุณทำแล้วคุณจะไม่เชื่อกับมันแล้วอ่ะคุณทำไปก็ไม่มีความสุขเพราะมันขณะที่คุณทำคุณไม่มีความสุขแน่นอนถ้าเกิดคุณทำอะไรแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณเชื่อว่าไปรอดได้ไม่ได้ไม่ได้คือตัวตนก็อยากทราบชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ประวัติส่วนตัวคร่าวๆว่าเราเป็นใครมาจากไหนยังไงบ้างถ้าย้อนกลับไปแบบว่าแบบย้อนๆเลยนะฮะตั้งแต่สมัยยุทธยาเลยอันนี้มันยาวย้อนยาวอะไรกันนะอ่ะแนะนำตัวก่อนผมชื่อเดี่ยวนะครับชื่อจริงชื่อกฤษณะคำกองนะครับชื่อฉายาตัวตลกก็ซิปเปอร์ซิปเปอร์ครับผมซิปเปอร์ซิปเปอร์มันแปลว่าซิปครับซิปตู้เลยนะใช่ครับคือชุดตัวตลกของผมมันมีอยู่ชุดหนึ่งที่มันเป็นซิปขนาดใหญ่ซิปใหญ่มากแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ชื่อมิสเตอร์ดีมิสเตอร์เดียวไม่เข้าอ่ะเราเห็นซิปมันน่าจะเป็นซิปซิปเปอร์แล้วกันก็เลยเป็นชื่อฉายาตัวตลกแบบนั้นก็พอดีว่าผมจบป.6นะครับแล้วก็พ่อแม่ถามว่าเอ๊ะอยากจะไปเรียนที่กรุงเทพไหมอะไรเงี้ยเราก็ตอบเลยไปอะไรเงี้ยพอไปเสร็จปุ๊บก็มาอยู่วัดมาเป็นเด็กวัดก็เรียนหนังสือที่วัดนะครับเรียนหนังสือเป็นเด็กวัดด้วยอยู่ที่วัดกุฎตรงคลองพดุงกรุงเกษมนะฮะแล้วก็พอเรียนจนไปถึงม.6ก็รุ่นดอนครับจนช่วงเรียนนะเพราะว่าก็ติดเพื่อนบ้างทำนู่นทำนี่เกเรบ้างอะไรเงี้ยตามภาษาวัยรุ่นแต่ก็มีจุดพลิกผันก็คือตอนนั้นเกเรเกี่ยวกับวิชาศิลปะเป็นวิชาตัวสุดท้ายเลยที่ผมจะต้องจบอาจารย์เขาให้วาดเป็นเส้นเปอร์สเปกทีฟออกแบบอะไรเงี้ยฮะแต่อาจารย์เนี่ยแกค่อนข้างแอนตี้เนี่ยที่นั่งหลังห้องไอ้ผมก็ว่าจะมาด่าทำไมเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนแล้วไม่นั่งหลังห้องอะไรเงี้ยแล้วมาด่าผมว่าเด็กวัดเออบอกว่าเราเด็กวัดได้ไงเราพูดโมโหสิไปวาดตะกอนบอลส่งอาจารย์ก็โมโหคืนเหมือนกันให้ตกแล้วก็ไม่ให้ผ่านไม่ให้สอบด้วยให้ซ้ำชั้นปีในโมโหแล้วทีนี้คุณแม่ได้ยินว่าทำชั้นปีในเออมาเลยขึ้นมาที่กรุงเทพมาที่กรุงเทพแล้วก็ไปไหว้แบบร้องไห้ขอร้องอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะเราทำอย่างนี้ไม่ถูกแล้วอะไรตั้งแต่นั้นมาก็เลยว่าสัญญาตัวเองว่าจะไม่ทำให้ผู้หญิงคนนี้หรือว่าไม่ทำให้คุณพ่อแม่เสียใจเลยก็เลยตั้งใจแก้ให้จบแล้วก็ไม่เรียนต่อเพราะว่าที่บ้านมีปัญหาอีกเหมือนเคาะซ้ำกระหน่ำซัดมากคุณพ่อก็โดนบอกว่าเหมือนกับโดนญาติตัวเองหลอกไม่ทำงานที่ประเทศจอร์แดนไปถึงมันก็ไม่มีงานเราก็ต้องขายบ้านทิ้งไปแล้วก็มาเช่าห้องเล็กๆอยู่กรุงเทพพ่อก็ขับรถส่งของโรงงานแม่ขายต้มตำชีวิตแบบว่าดูแย่มากแล้วเราจะมาทำเกเรอย่างนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยตะเวนออกมาทำงานทุกอย่างครับเป็นเด็กปั๊มเป็นเด็กเสิร์ฟขายพวงมาลัยตามสี่แยกแล้วก็มาอยู่ที่หนองข้าวสารแล้วถามกลับไปตอนในช่วงวัยเด็กตอนนั้นอะไรก็เลยแหละฝันในวัยเด็กอ่ะเป็นยังไงฝันในวัยเด็กเรามีความฝันในวัยเด็กคือเหมือนเด็กทั่วไปฮะอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นแบบว่าอยากเลี้ยงพ่อแม่ได้อยากให้ท่านสบายไม่ได้มีแบบไดเรกเวย์ว่าเฮ้ยไม่มีครับเนี่ยผมนักบอลเป็นนักบอลเมื่อเด็กชอบตอนเด็กดูไม่มีไม่มีตอนนั้นไม่มีแบบนักกิ้งไม่มีเลยผมรู้จักเลยไม่รู้จักเลยแต่มีคนนึงที่เป็นไอดอลผมว่าแล้วผมว่าชีวิตนี้ผมเจอเขาไม่ได้ติ๊กชิโร่เลยนะผมเป็นคนชอบร้องเพลงผมเป็นคนชอบเต้นเพราะผมพ่อแกเลยเขาติ๊กชิโร่เนี่ยเพราะผมบอกตัวเองว่าตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะต้องเจอผู้ชายคนนี้ได้ผมจะถามเขาว่าทำไมพี่เก่งวะพี่มึงเล่นดนตรีได้ทุกอย่างมึงร้องเพลงมึงเต้นมึงเขียนเพลงเองมึงกล้าทุกอย่างเองเก่งมากและในชีวิตผมก็ได้เจอแกผมไปทำงานเดินสายกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมผมเจอแกไม่นาทีแรกที่ผมเจอแกผมในที่สุดลองถามว่ามีเดินเข้าไปถามเขาแล้วผมก็เดินเข้าไปถามสวัสดีพี่พี่รู้ไหมครับว่าพี่เป็นเด็กคนไม่ผ่านที่อยู่กรุงเทพแล้วพี่เป็นคนที่ทำให้ผมมีชีวิต
จริงเฮ้ยจริงเหรอไอ้น้องใช่แล้วนั่งกันเราคุยกันแล้วผมก็บอกแกว่าเนี่ยผมเป็นแกก็ยิ้มแล้วก็เซ็นเขียนชื่อแกฮะในเสื้อตัวตลกเสื้อที่ผมแสดงทุกวันนี้ผมเป็นเด็กใส่ก่อนผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นคนที่ตั้งใจก็มาเจอจุดพลิกผันของชีวิตคือผมไปเจออุปกรณ์จักรีนชนิดนึงเขาเรียกว่า flower stick ไอ้ flower stick เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะผมเห็นฝรั่งเขาเล่นกันปุ๊บเล่นกันอะไรเป็นแม่เหล็กแน่ๆเลยใช่ฮะมันต้องเป็นแม่เหล็กแน่ๆมันต้องมีมันเป็นอุปกรณ์พยากรณ์แน่ๆเลยก็ลองเล่นดูมันไม่มีหรือเปล่าใช่ฝีมือนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมรู้จักกับจักริงอุปกรณ์จักริงชนิดแรกในชีวิตผมใช้เวลา2ปีผมฝึกแต่5โมงเย็นตอนเช้า10โมงเนี่ยผมจะนั่งทำกันจนถึง5โมงเย็นเมื่อมีมอเตอร์ไซค์หรือว่านักเรียนปื้นมาตรงป้อมพัฒนาเนี่ยผมก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแล้วผมก็ไปข้อ3ผมเล่นวันละ6เอาไว้แล้ววันละน่าจะ8ชั่วโมง2ปีเพราะเล่นเราต้องเล่นให้เขาเห็นว่าไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มี Google ไม่มี YouTube ไม่มีสื่อใครไม่มีอาจารย์สอนเราต้องงมเองโชคดีที่มีฝรั่งเข้ามาเขารู้ทริคนี้เรารู้ทริคนี้คือการเทรนกันแลกเปลี่ยนกันเฮ้ยฉันสอนอยู่ไอสอนอยู่ท่านี้อยู่สอนไอท่านี้มันก็เลยเป็นเราแลกเปลี่ยนเราเลยช้าไม่เหมือนเด็กสมัยนี้มี YouTube ให้ดูเทคนิคมันก็ง่ายแต่สำหรับผมเนี่ยแล้วพอเล่นไปเล่นมาสักพักนึงก็มีรุ่นพี่ที่แกให้โอกาสก็คือแกไปเจอผมที่งานอีเวนต์หนึ่งชื่อว่างานสตาร์ทสุดอยู่นี้ชื่อพี่กบนี่เขาก็เอ้ยคนอุดรสุพรรณคุยอีสานใส่กันรุ่นนี้นั่นเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักรุ่นพี่ชื่อเหตุทศครับผมตอนนั้นก็เหตุทศก็ให้ผมไปทำงานอีเวนต์แรกในชีวิตเหมือนกันชื่อว่างานบ้านในสวนแฟร์เราตื่นเต้นเหมือนกันเพราะผมก็ไม่เคยแต่งหน้าอะไรเราเล่นท่าไม่แต่งหน้าเล่นนะฮะเล่นแต่งเล่นนิดนึงคือพี่เขาก็สอนแต่งแบบมุมปากนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเล่นปุ๊บแล้วมีคนชอบมีคนยืนดูมันเหมือนกับสกิลที่เราเล่นแล้วเพื่อให้ฝรั่งมาดูเพื่อให้แบบมันส่องมาดูมันก็เลยเราเฮ้ยมันเราถนัดอยู่แล้วเรื่องเอนเตอร์เทนเราเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างนั้นก็ผมก็ฝึกฝนวิชาเหมือนกันนะได้ทำงานอีเวนต์นะครับแล้วก็ไปฝึกฝนวิชาไปฝึกวิชาควงไฟด้วยไปควงไฟที่เกาะครับไปอยู่เกาะทำงาน6เดือนก็จะเป็นใช่ครับเป็นยี่ปีใช่ครับเพราะเราเล่นแต่อุปกรณ์ธรรมดาไฟเราเล่นไม่ได้เขาสาปตำรวจจับพอเราอยู่6เดือนทุกเรารู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วเพราะสิ่งที่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็แค่ตกเย็นมาก็ซ้อมตลาดเสร็จก็ไปเข้าบาร์กินเหล้าควงไฟหลีหญิงคือมันอยู่แค่นั้นชีวิตพอแล้ว6เดือนพอแล้วชีวิต6เดือนแค่นี้พอกลับมาอยู่กรุงเทพนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆก่อนที่จะมารู้จักกับอาชีพตลกหรือว่าการแสดงครับหลังจากที่ผมทำงานอีเวนต์มาได้สักพักนึงผมก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศผมไปที่ประเทศแรกคือประเทศมาเลเซียไปประกาศผมไปงานอีเวนต์ลูกโป่งผมเพื่อนผมเขาเป็นศิลปินลูกโป่งแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมัดลูกโป่งบินลูกโป่งเป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่รู้แต่ผมพอจะพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยไปช่วยหลังจากนั้นผมมีโอกาสได้ไปทำงานออนทัวร์ทั่วประเทศก็เลยโทรหาแกว่ามาร่วมสนุกกันไหมไปทำบุญด้วยกันไหมบอกได้อย่างครับเราขึ้นเหนือนะไปแม่ฮ่องสอนไปตามดอยเลยฮะแล้วก็เล่นที่นี่แบบเล่นฟรีเลยแบบเล่นฟรีเลยใช่ฮะวินาทีนั้นวินาทีที่เล่นโดยไม่มีอนันต์อานิสิตาเล่นโดยที่เด็กมันยิ้มมันมีครับมันแฮปปี้มีความสุขแค่ลูกโป่งลูกเงินที่เราให้มันยิ้มจนแบบกอดขาเราดีใจ
เราตอบตัวเองได้เลยว่าเออกูเกิดมาเป็นตัวตลกกูต้องเป็นตัวตลกเพราะรอยยิ้มที่เด็กส่งมาให้เราใช่ครับเราถามตัวเองคือก่อนหน้าที่ผมจะเรียกตัวเองเป็นตัวตลกผมไม่เรียกว่าตัวเองผมไม่ทำอะไรที่ตัวเองผมเรียกตัวเองว่าคนแต่งหน้าทาสีแล้วได้เงินถ้าอย่างเราเป็นโจ๊กเกอร์หรือเป็นอะไรที่ทำที่ทำให้เป็นตัวตลกดีคืออย่างนี้ฮะประเทศไทยอ่ะคนไทยเนี่ยมักจะเรียกตัวตลกอ่ะว่าโบโซ่จริงแล้วโบโซ่เนี่ยคือที่ในหน้าหน้าหน้าขาวสายแดงจริงๆแล้วโบโซ่เป็นหนึ่งในตัวละครตัวตลกตัวตลกเขาเรียกคลาวคลาวหรือตัวตลกมันมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นออฟฟูสไวท์เฟสคลาสสิกไวท์เฟสออริจินอลไวท์เฟสทรัมป์โฮโบเจสเตอร์คาแรคเตอร์มันมีเยอะมากซึ่งผมก็ได้คุณอังเคิลบอสตันเนี่ยครับพาผมไปอเมริกาไปเรียนที่อเมริกาเลยผมไปเรียนคือไปศึกษาไปให้มันรู้จริงเลยครับแล้วยิ่งไปอเมริกามันยิ่งแตกไปอีกโอ้มันมีอะไรมากกว่านี้อีกและมันยิ่งทำให้เราหลงใหลอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นคือพอยิ่งเราเรียนรู้เยอะขึ้นมันยิ่งทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ที่จะเรียนหลายคนผมเห็นหลายคนนักแสดงหลายคนหรือว่าอาชีพในหลายอาชีพหยุดการพัฒนาตัวเองเพราะคำว่าอีโก้เพราะคำว่าคิดเพราะชื่อเสียงเงินทองทำให้เขาหยุดเขาคิดแค่นี้พอละแต่จริงแล้วมันลูกศิษย์ผมบางคนอายุ70มาเรียนมาเรียนที่รู้ว่าเนี่ยแล้วอย่างในวงการโค้ชเนี่ยโอเคเราจะมีเลเวลของเราครับ CPA Pro ครับวงการก่อนอันเนี้ยที่เป็นตัวตลกจะเป็นมีเลเวลมั้ยมันก็มีอย่างนี้ครับก็คือมีระดับเบสิกสอนแบบง่ายๆเลยพวกมึงง่ายๆเลยครับสอนแล้ว Advanced Pro เลยมันจะเป็นระดับ Pro นี่ก็ในวงการตลกเค้าเรียกอะไรมียศไม่มีครับไม่มีฮะคือคนที่แบบถึงจุดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปแข่งขันไม่อะไรเลยถ้าจะอยู่นิ่งๆแล้วลูกศิษย์จะวิ่งเข้าหาเพราะฉะนั้นเทคนิคเขาคือการหายใจจากช่องท้องไปที่หน้าอกผ่อนหายใจแค่ยิ้มมุมปากทำยังไงมองคนดูนั่นคือวิธีการจับมือธรรมดาไม่น่าจับมือต้องสะบัดข้อมือด้วยจับปุ๊บยกข้อมือขึ้นดันข้อหันมาเดินยังไงคือเทคนิคทุกอย่างแบบการใช้เวทีการใช้ในครูเนี่ยฮะที่ผมไปเรียนก็ได้พูดถึงผลงานบ้างอ่ะก็ไล่ผลงานตั้งแต่เริ่มชิ้นเล็กๆไปจนตอนนี้ที่ระดับใหญ่ที่เราทำเนี่ยงานที่เราทำผลงานที่เริ่มจากเล็กๆก็เริ่มต้นจากอะไรก็ได้รับก็เขาเชิญไปทำไปแสดงที่งานสตรีทโชว์ครับปี2007-2008นั่นก็จุดเริ่มต้นที่เริ่มที่จะสร้างผลงานตัวเองใช่ครับก็คือเพราะว่าได้ไปประทะกับนักแสดงต่างประเทศจากนั้นก็ได้รับเชิญไปแสดงที่สต็อกโฮล์ม3ปี2009 2เอ้อ2010 2011 2012จนปี2555ครับก็วันที่5เดือน5ปี55เป็นวันที่ก่อตั้งคณะทีมผมขึ้นมาก็คือทีมไทยเซนทัสแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานทั้งในและต่างประเทศทีมผมเองเนี่ยก็เดินสายไปทำงานก็น่าจะเป็นทุก10ประเทศนะแต่ของผมเองผมไปเกือบ20ประเทศนะเดินสายบินเล่นทั่วงานใหญ่ที่สุดและเป็นผลงานที่ชื่อว่าเป็นงานระดับโลกเลยรางวัลที่ผมได้ปีคือผมอะไปในปี2015เนี่ยผมไปที่เมกาไปรีโน่ผมไปแบบไม่รู้เรื่องเลยผมก็ลงแข่งโง่เลยไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาแข่งซิงเกิลสกิทคอมเพทิชันผมไม่รู้จักเลยว่าสกิทมันคืออะไรแต่ผมก็ลงแข่งแล้วที่ผมว่าผมเชื่อมั่นที่จะทำได้ผมคิดสกิทคือเป็นมุกตลกสั้นๆเหมือนกับมุกสั้นก็คือเหมือนเดินออกมาฉันหล่อมากเลยไม่เกิน5ทีใส่สูทบุกได้ไหมพอหันหลังไปได้ตูดหานมันอะไรเงี้ยให้คนขำเลยบอกเป็นปุ๊บสกิทสั้นๆผมก็คิดวินาทีนั้นผมคิดคืนนั้นเลยแล้วตอนเช้าผมต้องแข่ง
ก็ไปแข่งไอ้มุกอะไรผมตัวเองว่าผมเป็นนักมายากลแก่ๆเป็นแบบว่าตกอับแต่มีเหลือนกอยู่ตัวเดียวนี่แหละที่เป็นเพื่อนตกอับอ่ะนกตัวนี้ผมว่าผมรักมันมากเลยเพราะว่าเมียก็ทิ้งทุกคนมันทิ้งไปหมดเลยเงินก็ไม่มีแต่เหลือนกแต่วันหนึ่งนกมันอยากจะไปมันจะโบยบินไปเราพยายามยื้อแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเรารักความจริงเราต้องยอมปล่อยมันก็ปล่อยนกบินไปแล้วก็อันตรายเดี๋ยวเราไปจับเวทีไปยิ้มทีนึงทุกคนยืนผมฉันถ้ามองมันไม่ใช่ตลกยังไม่ตลกนะซึ่งตัวตลกเนี่ยคนคิดว่าต้องตลกเดียวไม่ตัวตลกทำให้คนร้องไห้ได้ตลกเล่นมายากลเล่นละครไปเล่นจั๊กกิ้งควงไฟโหนโดดล่มตัวตลกทำได้หมดแต่เล่นในแบบคาแรคเตอร์ซึ่งตอนนั้นที่เราไปเราก็ไม่รู้ว่ามันโจทย์อะไรด้วยไม่รู้แต่ผมเล่นเลยแล้วก็คิดโจทย์นี้มาซึ่งเป็นโจทย์ที่มันไม่ใช่ตลกใช่ใช่แต่ได้รางวัลแต่ได้รางวัลผมได้รางวัลเมกัมคอสตูมแล้วก็เนี่ยฮะซิงเกิลสตรีททีนี้ได้ที่3ไหนๆมาแล้วผมลองเอาประเทศไทยไปบิดแข่งของเขาทั้งที่ตัวเองไม่มีความพร้อมหาอะไรเลยมีประเทศที่เข้ารอบซึ่งประเทศอินเดียแบเบอร์อยู่แล้วจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่เลยต้อนรับมีกาล่าดินเนอร์ยังไงกูได้จัดแน่นอนแต่ผมไม่ที่ไหนก็ได้ไหนนะกูลองเข้าไปพรีเซนต์เลยต่อหน้าตัวตลกเป็นร้อยเลยขึ้นพูด Hello, hi, super from Thailand. You know Thailand? No. Near India. แม่งฮาอย่างเลยเพราะว่าอินเดียมาปุ๊บแม่งพรีเซนต์เลยอินเดียมาหรู Welcome. This is India. We are Taj Mahal. India is over here. แม่งชี้แผนที่แม่งบอกว่าขึ้นนั่นเลยผมบอกว่า Near India. บอกแม่งขำแน่ฮาไม่ละลายพฤติกรรมแล้วไงผมก็บอกให้เพื่อนผมเปิดไอ้นี่เปิดพรีเซนต์ผมไอ้พรีเซนต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมไปโหลดมาเลยโหลดมาเมื่อคืนปตท.เสร็จปุ๊บแม็กเปิดบิดไปเปิดงานที่ผมจะต้องเล่นน่ะแล้วมีควอตี้มาเต้นก่อนควอตี้มาเต้นเลยโนไอ้ฝรั่ง2ตัวนั่งหลังสุดเลยแม่งยืน2คน I want to go Thailand โอ้แม่งฮาผมก็ได้ตรงนี้ไปแล้วแม่งก็โหดผมชนะ2คะแนนจากข้อผิดพลาดแต่นี้มันจะเป็นข้อผิดพลาดกลายเป็นตลกไปผมกลายเป็นในสองตัวนั้นน่ะให้ผมตอนแรกจะไปอินเดียแล้วผมก็ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตลกโลกซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละประเทศที่จัดมากแต่คนไทยไม่มีโอเคแล้วกลับมาในอาชีพเราผิดหวังอะไรที่สุดในอาชีพมีความผิดหวังเยอะครับเรื่องอะไรผิดหวังเรื่องแรกก็เนี่ยฮะจัดงานตัวตลกเพื่อพอเราทุ่มเทมากอยากให้ตัวตลกไทยอ่ะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเล่นจะได้พัฒนาวงการใช่เพราะว่าทุกวันนี้ตัวตลกแต่งหน้าดีขึ้นเพราะผมจัดเวิร์กช็อปให้คนมาเรียนรู้วิธีการแต่งผมสอนเลยสอนฟรีนะคนไทยยังติดของก็ฟรีเพราะเสียเงินเนี่ยคนตัวตลกคนไทยสามารถโพสลงเฟซบุ๊กวันนี้กูซื้อรองเท้าคู่ละ10,000ได้วันนี้กูซื้อกีตาร์ตัวละ200,000ได้กูยอมซื้อทุกอย่างแต่กูไม่ยอมซื้อความรู้เนี่ยเพราะเขาคิดว่าความรู้กูหาได้ในฟรีใน YouTube มันต้องเสียเงินในความเป็นจริงแล้วคุณได้ศาสตร์แต่คุณไม่สุดทุกวันนี้ตัวตลกเมืองไทยผมกล้าพูดเลยก๊อปปี้ขอให้เปิดนี่ฮะคือผมเสียใจที่ว่าทำไมอ่ะผมโปรโมทมาปีนึงคุณเก็บเงินดิเก็บเงินวันละ50 บาทผมก็เข้ามาแล้วก็เรื่องที่2ก็ในการทำงานตอนนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาหลายๆอย่างเช่นเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องที่ตอนนี้น่าจะแตกทำมา8 ปีตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการใช่ครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรที่อาจจะใช่ครับผมอาจจะเดินทางเยอะไหมเพราะผมเดินทางตลอดผมไม่มีอะไรถ้าเกิดทุกคนมองว่าความสำเร็จคือบ้านผมไม่ประสบ
ถ้าทุกคนมองว่าต้องมีรถสปอร์ตหรูต้องมีหน้าที่การงานที่ดีต้องมีครอบครัวที่ดีมีลูกทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าเกิดว่าความแต่ถ้าเกิดว่าคำว่าประสบความสำเร็จคือการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบและทำเราทำมันเรามีความสุขอันนี้นะกลับมาในอาชีพแล้วประทับใจอะไรในอาชีพที่เราทำผมประทับใจทุกครั้งที่ผมแสดงนะครับบนเวทีหรือว่าไม่ตรงบนเวทีนะครับผมทำให้คนยิ้มทำให้คนหัวเราะทำให้คนมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพยายามไปทุกเดือนครับไปทุกเดือนคือขับรถไปเลยไปกับน้องเราขับรถไปซึ่งเดือนนี้ก็วางแผนไว้ว่าจะไปวันที่16-17 สิงหาคมเราจะไปตามชุดโรงเรียนชนบทห่างไกลเลยตอนเช้าเราจะสอนเด็กๆหมุนจานนู่นจะไปดีง่ายๆสอนวิธีการวิธีการหุ่นเลาะเชื่อไหมว่าการหุ่นเลาะยังต้องมีต้องฝึกนั่นแหละสิทำไมบางเด็กคือผู้ใหญ่พอเราโตขึ้นเราคิดเยอะกว่าที่เราจะหุ่นเลาะเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของคิดมากแต่เด็กไม่จะเขินหัวเราะหรือจะหัวเราะไปวัดอะไรแต่เด็กไม่เด็กถ้าเกิดชอบอะไรเขาชอบเลยถ้าเด็กหัวเราะเขาหัวเราะเลยเราก็ไปสอนอะไรคือเราจะไปสอนเขาว่าสิ่งไหนทุกวันนี้ฮะโลกโซเชียลมันไปกันเด็กเนี่ยไอ้อ่านแม่งสั่งแล้วไอ้อ่านแม่งจอกหูแล้วไอ้อ่านแม่งแว้นแล้วไอ้อ่านยิ้มหัวเราะชอบใจในขณะที่เราไปบูลลี่ไปแกล้งนั่นคือไม่ตลกนะอันนั้นคือไม่ตลกเราโดนแกล้งแล้วเชื่อไหมครับว่าที่ผมไปทำงานมาเด็กคุณครูเนี่ยปวดหัวกับเด็กพวกนี้มากคือเด็กหลังห้องแต่ผมสามารถดึงเด็กหลังห้องมาให้มาทำกิจกรรมแล้วเขามีความสุขเด็กทุกคนไม่ได้หัวดีทุกคนเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นหมอครับเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นตำรวจนะเด็กแต่ละคนก็จะมีความชอบแตกต่างขึ้นอยู่ว่าผู้ใหญ่เราอ่ะจะสอนจะผลักดันตรงนั้นเด็กคนไหนที่ทำไมมึงบวกแรกก็ได้มันหนึ่งบวกหนึ่งแค่นี้เด็กแต่ทำไมเขาเตะบอลคือไม่ทำอะไรเลยเออมาถึงว่าล็อกหลบได้แล้วเฮ้ยมันยังฮะมาถึงเด็กมาจับจานหมุนเลยโอ้โหนั่นผู้ใหญ่บางคนทุกอย่างที่ยังทำไม่ได้เนี่ยฮะพยายามจะทำให้เขาเห็นว่าถึงแม้เขาเรียนไม่เก่งเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งผมอาจารย์เขาไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรผมไปตอนเช้าสอนตอนกลางวันเลี้ยงอาหารตอนกลางคืนเรียกพ่อแม่มาแล้วผมจะเอาเด็กพวกนี้ที่แสบเนี่ยมาโชว์เลยทำกิจกรรมที่สอนในเช้าโชว์ให้เด็กๆไอ้โชว์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเห็นว่าลูกเขาประสบการณ์ผ่านมาที่มันแย่ที่เราพูดถึงข้อผิดพลาดแล้วประสบการณ์ที่แย่ๆที่เกิดขึ้นกับอาชีพที่เราทำประสบการณ์แบบแย่อะไรผมไปนอนอยู่ผ้าหนอนที่เมืองนอกไม่มีที่นอนเงินก็หมดแล้วใช้จนหมดแล้วที่ประเทศอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ประเทศอเมริกาอัมสเตอร์ดัมไปเนี่ยเพื่อนอุ้ยคุยกันดีๆเลยว่ามาเลยมาจะนำเลยแต่ตอนนี้ผมไปที่นู่นแต่พี่ดูแลผมที่ไหมพี่ดูแลผมดูแลพี่เองไปถึงติดต่อก็ไม่ได้ถึงแล้วด้วยถึงแล้วด้วยติดต่อก็ไม่ได้แต่แม้แต่ก่อนที่อยู่เนี่ยติดต่อได้อยู่ติดต่อได้ครับพอไปถึงก็ติดต่อได้เลยเอาละงานงอกครับก็เนี่ยไปถนนเนี่ยชายข้างถนนเนี่ยคือนอนไม่ได้ถ้านอนตำรวจจับจริงๆเล่นๆนะแล้วก็ผมเข้าไปในห้องน้ำอาหารเข้าไปฉีกแล้วก็มีเสียงภาษาอีสานไม่เห็นยังล่ะคือเขาคือไม่รู้เลยว่าเราอีสานหรือไม่อีสานเขาอีสานมาเราก็ใส่เลยวิ่งมาหามู่แล้วครับผมติ๊กต้อนอะไรเลยนักสืบนอดใส่มาไปนอดเพื่อนไอ้ที่แสงอุดรและพี่กอดหัวหน้าผมจำนั้นผู้ชายสองคนนี้เป็นคนที่ดูแลผมมาตลอดผมไปเปิดหัวที่อัมสเตอร์ดัมเจ้าถิ่นคนที่อัมสเตอร์ดัมมาไล่เราเล่นไม่ได้ครับ
เราเจอมาบอกว่าเราเจอสารพัดรูปแบบอะไรคือไปที่อเมริกาเขาบอกว่าเพื่อนจะพาไปนอนบ้านเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีเป็นผู้หญิงผู้ชายผัวไงเมาคาราวานทำข้าวของปุ๊บจะหยิบปืนไปยิงผมผมมาที่ก็เลยออกมาจะไปนอนบ้านเพื่อนเพื่อนอีกคนให้ผมไปนอนห้องเก็บของชั้นใต้ดินอยู่ห้องน้ำก็มีห้องเก็บของนอนนิดนึงเฮ้ยกูขี้เยี่ยวไงอ่ะท่อระบายน้ำเปิดฟ้ามาหายไปศูนย์เหรอแล้วก็ไปจีนอีกไปจีนก็โดนทิ้งอีกคือทำไมแต่ละที่เรามีความทับใจต้องมีความไม่ประทับใจอีกต้องมีใช่แล้วก็อยากจะบอกอะไรกับคนที่จะเข้ามาเดินตามเดี่ยวที่จะมาเป็นแบบเราเนี่ยในวันนี้มีอะไรที่อยากบอกผมอยากจะบอกว่ามีอะไรที่แนะนำไหมมันไม่มีอะไรได้ไหมง่ายทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้ไหมง่ายกว่าที่จะเป็นผมทุกวันนี้ผมล้มลุกคลุกคลานมาผมสู้ด้วยตัวเองผมเดินด้วยขาตัวเองผมเริ่มมาจากเด็กวัดสองห้องห้อยจนตัวเองได้เดินทางทั่วโลกเลย22ประเทศทั่วโลกคำเดียวเลยเชื่อหรือเปล่าทำแล้วคุ้มเชื่อนี่คือเชื่อว่ามึงทำได้เชื่อในตัวเองใช่ทุกอย่างผมก็จะบอกน้องๆเหมือนกันว่ามึงเชื่อในตัวพี่ครับผมชีวิตผมนอกจากเชื่อแล้วผมมีอยู่สองอย่างครับมีคำว่าโฮปคำว่าฝันเฟซคือศรัทธานั่นเลยสามคำนี้ผมจะใช้ควบคู่กับคำว่าเชื่อในสายอาชีพเราใช่แล้วสมมติถ้าผมจะถามว่าเนี่ยผมเป็นโค้ชครับอันนี้เป็นถ้าพูดถึงก็เป็นปรมาจารย์หรือโค้ชทางด้านจักริ่งครับคิดว่าผมจะก็ได้แหละจะได้ประโยชน์หรือว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะสอนผมในการที่จะนำทางชีวิตในการเป็นโค้ชได้ไหมบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาเป็นผมได้ไหมมีอยู่สองส่วนครับพาร์ทแรกคือสกิลเลยสอนสกิลเล่นในเล่นนี้กับพาร์ทที่สองถ้าเป็นด้านการแสดงผมจะบอกเลยเต้ชอบอะไรคาแรคเตอร์เต้เป็นแบบไหนผมเราจะต้องดูแล้วว่าคาแรคเตอร์ของนักแสดงคนนี้เขาฝืนยิ้มแล้วไม่ออกมาไม่ดีไม่ต้องยิ้มถ้ามึงจะยิ้มยิ้มมุมปากเขายักคิ้วนิดเดียวถ้ามองในมุมโค้ชก็จะมองว่าเอ้ยไอเด็กคนนี้แม่งเล่นหลังแล้วก็ไปเล่นหน้านะใช่ครับต้องนะใช่ไหมมันต้องคือการประเมินหรือการดูใช่ครับให้แตกว่าเราสามารถจะช่วยเขาอะไปในเส้นทางอาชีพก็ได้แบบแนะนำเพิ่มเติมแต่ก่อนอื่นก่อนนะผมจะต้องบอกเต้ก่อนเต้ชอบอะไรก็เต้เล่นเราจะบอกเต้เล่นไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้อย่าพูดว่าเล่นไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้ผมจะดูห้ามพูดว่าทำไม่ได้เล่นไม่ได้เด็กจนกว่ามึงจะได้ทำถ้ามึงชอบมึงชอบจริงมึงชอบไปจริงพูดไปเลยแล้วเหลือดูเราดูว่ามันได้อะไรดีที่สุดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคือแปลว่าปล่อยเขาทำไปทำไปเลยครับเขาก็จะรันครับเพราะไม่งั้นเราห้ามเขายิ่งห้ามยิ่งเขาจะรันปล่อยอย่างเล่นได้เต็มที่แล้ววันนี้เขารู้เนี่ยเหมือนกับผมอ่ะเต้นเกินขายาวอ่ะหุ่นนิ่งละครไปไม่ยากเล่นให้ทุกอย่างแล้วมาดูซิว่าชอบอะไรที่สุดพอเขาจับดูได้เราก็เอาเขามาปั้นในคณะต่อเดินต่อแล้วปกติในการทำงานอาชีพที่ใดครับปกติตัดใจไม่เป็นที่นั่นแหละปรัชญาในการให้ชีวิตในการทำงานคือผมว่าถ้าคุณรักหรือว่าชอบถ้าเกิดผมใช้เวลาชีวิตผม38ปีผมลองผิดลองถูกทำอาชีพหลายอย่างแล้วผมมองว่าอาชีพที่ผมควรจะทำที่สุดคืออาชีพแล้วผมคิดว่าผมไม่ทำอย่างอื่นว่าผมมุ่งมั่นเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเกิดคุณทำไม่ได้คุณถามตัวเองว่าคุณให้มันมากพอหรือเปล่าคุณทุ่มเทมันมากพอหรือเปล่าถ้าคุณทุ่มเทมันมากพอแล้วไม่ประสบความสำเร็จต้องภูมิใจว่าคุณมึงได้ภูมิเทมันขนาดนี้แล้วอ่ะภูมิใจถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นเงินมากมายแ
น่าจะเปรียบเทียบไปสิ่งที่มันผ่านเส้นทางที่เรามาคือเนี่ยแหละใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองคือมันมีอยู่สองอย่างไงพี่ถ้าไม่รอดก็พังมันไม่มีอยู่ตัวมันก็ยืนทรงๆคือเรามีความเชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันน้อยคนที่จะทำได้แล้วมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากความที่ว่าเราพยายามมาถึงที่สุดแล้วเราซ้อมมาอย่างดีแล้วใช่ครับให้เรามีความเชื่อมั่นใช่ขนาดนั้นว่าได้แพ้ใครแน่อะไรเงี้ยทำให้เราเดินไปเส้นทางได้ใช่ครับคือขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณถ้าคุณแม้แต่สิ่งที่คุณทำแล้วคุณจะไม่เชื่อกับมันแล้วอ่ะคุณทำไปก็มีความหมายเพราะขณะที่คุณทำคุณไม่มีความสุขแน่นอนถ้าเกิดคุณทำอะไรแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณเชื่อว่ามันจะไปต่อได้นั่นคือตัวตนที่แท้จริงหนึ่ง